ันนี้มาดามพาคุณผู้ชมมาร่วมสัมผัสบรรยากาศงานรดน้ำดำหัวนะคะของศิลปินแห่งชาติที่กระทรวงวัฒนธรรมนี่จัดขึ้นค่ะตอนนี้ค่ะมีศิลปินแห่งชาติแล้วก็ผู้มีผลงานทางด้านวัฒนธรรมดีเด่นเนี่ยมาร่วมงานเกือบร้อยชีวิตนะคะวันนี้ค่ะมาดามก็เลยจะมาถามแต่ละท่านค่ะว่าจะอยู่ยังไงให้มีความสุขและมีคุณค่าในวัยอย่างท่านแล้วก็สร้างผลงานฝากไว้กับลูกหลานด้วยค่ะไปเจอใครที่ไหนหรือคนอื่นเจออาเนี่ยก็จะมีความสุขอยู่ทุกครั้งมีเคล็ดลับหรืออะไรจะบอกไหมครับว่าอยู่ยังไงให้มีความสุขกับวัยเราอย่างเงี้ยค่ะก็ผมว่าการที่ทำงานเนี่ยทำให้เราไม่รู้สึกไม่รู้สึกว่าเป็นภาระให้กับคนอื่นแล้วก็ทำให้สุขภาพเราดีด้วยแข็งแรงได้ใช้ความคิดได้ใช้กำลังร่างกายหลายๆอย่างเราจะไม่รู้สึกว่าเราเนี่ยแก่ลงแล้วนะครับเรายังมีประโยชน์เรายังมีคุณค่าให้กับสังคมเรายังทำอะไรได้อีกมากมายนะครับผมว่าทุกคนก็คงจะมีทางออกของตัวเองพอเวลาอายุมากๆแล้วนะบางคนก็หันหน้าเข้าวัดบางคนก็หันหน้าเข้างานที่ตัวเองรักนะครับเหมือนผมตอนนี้นะครับตื่นมาผมก็อยากจะแต่งเพลงผมก็แต่งแต่ว่าไม่ได้คาดหมายว่าเพลงนี้จะต้องดังจะต้องฮิตเหมือนกับที่ตอนเราเป็นหนุ่มๆแล้วเราก็จะอยู่อย่างมีความสุขไปวันๆมีแต่ว่ามีความหมายไม่ใช่ไปไร้ความหมายฝากดีกว่าว่าอยู่ยังไงในวัยนี้ให้มีคุณภาพก็พยายามทำงานได้ตัวของเราเองแล้วก็ช่วยงานการกุศลให้มากขึ้นประการแรกเราต้องก้าวหน้าผมทำงานหนังด้วยแล้วก็แสดงด้วยเราต้องทันสมัยเสมอแล้วผมก็ช่วยงานการกุศลผมช่วยงานกาชาติ13ปีเรียนรู้ตลอดนะสวัสดีค่ะพี่จะได้ไงจะอวยพรให้อุ้ยขอให้มีสุขภาพดีเหมือนพี่อะค่ะเจอทีไรหน้าเด็กตลอดเลยขอบคุณอันนี้คิดว่าเราควรจะอยู่ด้วยความพอใจในสิ่งที่เรามีค่ะกับใดที่ยังมีกำลังพอที่จะทำงานให้ประเทศชาติหรือแบบให้ส่วนรวมได้ก็ทำรู้สึกทุกอย่างมันก็ผ่านไปด้วยความเรียบร้อยขอเคล็ดลับหน่อยค่ะว่าอยู่ยังไงให้สวยเป็นสาว 2,000 ปีอย่างคุณพี่ได้คะก็ต้องเป็นคนอารมณ์ดีนะคะไม่คิดมากค่ะไม่เครียดค่ะค่ะแล้วยังทำงานได้อยู่ใช่ไหมทำได้ค่ะยังร้องเพลงได้คิดจะปลูกต้นรักสักกเรียงว่าโนรักนั้นจะไกลความรักเรายังไม่ไหวระกำช้ำชอกอุราโอ้โหเยี่ยมมากเลยสีเหมือนเดิมมากขอบคุณมากเลยทำดีที่สุดทำดีอย่างเดียวอย่างอื่นไม่คิดอะไรยังแข็งแรงอยู่ครับยังเหมือนเดิมยังทำให้ดีคงเส้นคงวาไม่นอกลู่นอกทางผมว่าอายุก็เป็นเพียงตัวเลขมากกว่ามันอยู่ที่จิตใจและความรู้สึกเราเผชิญกับอะไรแล้วก็อะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดว่าวันเวลาผ่านพ้นไปเราก็เดินตามเวลาไปเรื่อยๆรักษาดูแลร่างกายดีๆสุขภาพจิตให้ดีๆแล้วพักผ่อนให้เพียงพอเท่านี้ก็ดีสมถึงไปแล้วครับอายุก็เป็นเพียงตัวเลขกอดมอนนอนนอนสวงนาเพลงนี้เชื่อว่าคุณผู้ชมต้องคุ้นหูแล้วเพราะว่าเป็นเพลงที่เพราะมากๆค่ะแล้วตอนนี้ดิฉันอยู่กับศิลปินแห่งชาติท่านนี้ค่ะคุณผ่องศรีบรนุชหรือแม่ผ่องนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะแม่ผ่องสวัสดีค่ะกำลังรดน้ำดำหัวนี่ให้พรน้องๆค่ะก็สิ่งใดที่ลูกปรารถนาอยากได้สิ่งนั้นก็ขอให้สำลิดผลนะคะและมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะค่ะขอเคล็ดลับหน่อยค่ะว่าจะเป็นสวอย่างมีคุณค่าและมีความสุขค่ะทำยังไงบ้างคะแม่สว.อยากมีค่ายังมีความสุขต้องสร้างความดีทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติและตัวเองต้องมีความซื่อสัตย์กตัญญูต่อหน้าที่และการงานตลอดไปค่ะอาตงขอพรหน่อยรวยๆอ่ะจะทำของมาถ้าต้องการจะเป็นสว.ที่มีความสุขก็คือว่าต้องละกิเลสให้หมดแล้วในวัยนี้แล้วแล้วก็ดูแลลูกหลานแล้วก็ให้สติกับลูกหลานอย่างใจที่เป็นธรรมอะไรที่มันลำบากเรามองให้เป็นความสุขแล้วก็สอนพวกนั้นให้รู้ด้วยว่ามันอยู่ที่ใจเราแหละครับจะมีความสุขหรือไม่สุขขอให้มีความสุขกับทุกท่านครับขอบคุณครับยังไงครับขอบคุณมากเลยค่ะคุณอาสวัสดีค่ะขอให้ท่านมีความสุขตลอดปี2557มีสุขภาพดีแล้วก็อย่าเจ็บไข้ได้ป่วยครับถ้าเผื่อเราพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่พอดีแล้วครับ
เหตุการณ์ทั้งหลายทั้งหลายอย่าไปสนใจมันเอาหาความสุขใส่ตัวเรากันแล้วกันนะคุณแม่มีเคล็ดลับไหมคะว่าอยู่ยังไงอายุเยอะขนาดนี้แล้วยังมีความสุขแล้วยังดูแข็งแรงอยู่ได้ค่ะเพราะอะไรแม่ออกกำลังเนี่ยโอ้ยยกมือยกขายกแขนอะไรอะไรพวกนี้มั่งมีสีสุขเป็นที่รักของคนทั่วไปปรารถนาสิ่งใดสมปรารถนาพอเราทุกคนนะทุกวันตื่นมาอันอาจช่วงชั่วโมงนี้อาจจะมีความสุขอีกช่วงอาจจะไม่ได้รับข่าวดีทำให้เกิดความทุกข์มันอยู่ที่เราจะปรับจิตใจของเรายังไงจะให้ความทุกข์ก็ไม่ทุกข์มากความสุขก็มีความสุขกำลังดีๆคนเรามันมีขึ้นมีลงเวลาขึ้นก็อย่าเหลิงเวลาลงก็อย่าไปท้อแท้ครับรู้สึกเป็นสิริมงคลกับตนเองอะค่ะที่ได้รับพรดีๆจากศิลปินแห่งชาติหลายๆท่านอวยพรให้เนี่ยทำให้ตัวเองรู้สึกอยากจะทำอะไรให้มันดีขึ้นนะคะขอให้โชคดีทุกคนเลยกันนะปีนี้เป็นปีแห่งความสุขและนี่คือเคล็ดลับดีๆนะคะของท่านศิลปินแห่งชาติโอ้โหต้องบอกว่าแต่ละคนเนี่ยมีการคิดแล้วก็สร้างผลงานไว้ให้เราได้จดจำนะคะและนี่ก็คือส่วนหนึ่งของเคล็ดลับที่ว่านั้นนะคะคืออยู่อย่างมีความหมายแล้วก็ฝากผลงานไว้ให้กับแผ่นดินค่ะวันนี้มาดามลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ